สวัสดีค่ะคอนเสิร์ตรอบโลกที่เมลเบิร์นออสเตรเลียของสาวๆ Blackpink ได้รับความสนใจจากบลิงมากมายบลิงได้เข้าชมคอนเสิร์ตจนภายในคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยทะเลสีชมพูวันแรกที่เรียกว่าปังมากๆแล้วกับไฮไลท์โซโล่สเตจของลิซ่าที่เป็นสาวน้อยบลูเดย์เชียร์ลีดเดอร์สไตล์กับท่อนเบรกแดนซ์สุดแข็งแกร่งที่ลิซ่านำเสนอให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางท่าเต้นที่เป๊ะปังและอินเนอร์ทางสายตาและคอนเสิร์ตวันที่2ก็มีเรื่องให้แฟนๆได้หวีดกันตั้งแต่รอบซาวด์เช็คนะคะเพื่อนๆเมื่อลิซ่าแสนดีที่สุดเธอถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนๆในรอบซาวด์เช็คด้วยท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นไปทั่วคอนเสิร์ตลิซ่าน่ารักมากๆถึงแม้ว่าเธอจะผมสั้นแต่ก็ยังคงความงดงามเสมอวันนี้รอบซาวด์เช็คเธอมาในลุคสุดคูลพร้อมใส่แว่นกันแดดตามสไตล์พูลลิสนอกจากเธอจะเซลฟี่กับแฟนๆได้อย่างน่ารักแล้วลิซ่ายังคงเอนเตอร์เทนแฟนๆได้อย่างยอดเยี่ยมเธอโบกไม้โบกมือเล่นกับแฟนๆตลอดเวลาในรอบซาวด์เช็คลิซ่าเซลฟี่กับแฟนๆ2ครั้งด้วยกันโดยใช้โทรศัพท์คนละเครื่องบริ้งแต้มบุญสูงไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรแต่ที่แน่ๆชาวเน็ตต่างอิดมากๆเมื่อลิซ่าบอกให้ทีมงานเอาโทรศัพท์มาให้เธอจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอถ่ายเซลฟี่กับแฟนๆด้วยฝีมือการถ่ายภาพของลิซ่าที่เธอชื่นชอบมาโดยตลอดทำให้ได้ภาพสุดน่ารักมาให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นกันวันนี้โซโล่สเตจของลิซ่ายังคงทรงอิทธิพลมีมนต์ขลังเธอเลือกใส่ชุดสีแดงฟูฟ่องด้วยขนเฟลงานนี้เบรกแดนซ์ของลิซ่ายอดเยี่ยมอินเนอร์อินใจมาเต็มๆสีหน้าแววตาสุดแสนเอนจอยสนุกสนานไปกับการเต้นลิซ่าเธอทำให้บริ้งทั้งคอนเสิร์ตเงียบกริบด้วยท่อนเอเวอร์เรนไซเลนเช่นเดิมประโยคนี้เหมือนมีมนต์ขลังที่สามารถทำให้แฟนๆเงียบสนิทเมื่อลิซ่าพูดเอนเนอร์จีของลิซ่าเหลือล้นมากมายมหาศาลทั้งในรอบซาวเช็คและรอบแสดงจริงท่ามกลางแฟนๆที่ชื่นชมลิซ่าเธอคือศิลปินที่สุดแสนจะยอดเยี่ยมเมื่อเธออยู่ในโหมดเซ็กซี่ในโซโล่สเตจของเธอลิซ่าทำได้อย่างดีเยี่ยมเธอมีเสน่ห์หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสวยงามน่ารักฮอตเกินต้านรวมไปถึงเท่ๆคูลๆลิซ่าทำให้แฟนๆหลงรักเธอด้วยหลากหลายลุคที่ไม่ซ้ำกันและแอดมินก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ